ยเรียนเต้นเลยไม่เคยเรียนร้องเพลงเลยก็เหมือนเป็นคนชอบเต้นก็แกะท่าเต้นแบบใน YouTube เอาก็คือเมื่อก่อนหนูจะชอบเต้น cover dance กับ cosplay อยู่แล้วมันก็จะเกี่ยวกับ J-pop เป็นแบบ J-pan อยู่แล้วมีรุ่นพี่เขาก็จะมาสอนด้วย AKB48 เป็นไอดอลวง girl group ญี่ปุ่นแล้วหนูก็เต้น cover อยู่แล้วด้วยก็เลยแบบพอรู้จักมาแล้วบ้างว่าวงนี้คือวงอะไรแบบว่าประวัติเป็นยังไงอะไรเงี้ยทีนี้ก็ครั้งแรกอ่ะเคยมีเหมือนแบบ48กลุ่มเขาเคยขยายสาขาที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วหนูก็อยากจะไปสมัครแต่หนูว่าติดปัญหาตรงที่พูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้พอมาเปิดที่ประเทศไทยก็เลยลองสมัครเข้ามาดูแล้วก็ปรากฏว่าติดそれでは聞いてください恋人一緒にお願いしますตอนนั้นเหมือนมาแค่ทำในสิ่งที่ตัวเองสนุกเฉยๆแบบอย่างเขาให้เต้นให้ร้องเราก็ทำแบบมีความสุขไปเฉยๆแบบนั้นแล้วก็หวังนะคะว่าจะติดพอติดแล้วก็ดีใจ ตอนนี้ยังดรอปเรียนจะเข้าการศึกษานอกระบบค่ะตอนนี้กำลังจะรับสมัครประมาณช่วงมีนาก็จะไปสมัครใช่เพราะว่าหนูอยากจะมุ่งเน้นมาที่ตรงนี้ให้มากที่สุดก็ไม่รู้ว่ามันจะแบบไปได้ในทางไหนแต่แค่นี้เรายังพอทำงานเกี่ยวกับวงการบันเทิงได้อาจจะไปต่อยอดต่างประเทศได้อะไรแบบนี้ขอเสียงตบมือให้กับเซมบัสซิงเกิลใหม่แล้วก็เซนเตอร์คนใหม่ด้วยครับคือเต้นหนูว่าทักษะมันก็พอๆกันนะคะแต่หนูที่หนูถูกเลือกมาเพราะว่าเพลงมันตรงกับคาแรคเตอร์ของหนูเท่านั้นเองหนูก็เลยได้มาตำแหน่งนี้แล้วก็เหมือนเขาอาจจะเห็นแบบความพยายามเมื่อก่อนหรือเปล่าก็เลยได้มาอยู่ในจุดๆนี้อันนี้ก็ท่านผู้บริหารเป็นคนเลือกนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเซนเตอร์นะคะก็จะเลือกจากคิดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับองค์ประกอบของเพลงที่มันเข้ากับคาแรคเตอร์ของเมมเบอร์แบบสมาชิกแต่ละคนอย่างเพลงหนูมันเป็นเพลงแนวแบบว่าจะไม่เด็กมากจะไม่โตแบบปี๊ดเลยอะไรเงี้ยก็แบบอยู่วัยกลางๆแต่แบบเป็นคนไม่ค่อยมีความมั่นใจในเพลงก็จะมีความหมายแบบไม่มีความมั่นใจแล้วก็เหมือนจะไปชอบคนนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แบบไม่กล้าใจว่าตัวเองแบบทำได้ไหมอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็เลยใช้คุกกี้เสียงทายเพื่อจะเสียงทายดูให้คุกกี้ทำนายกันค่ะเป็นท่อนเดี่ยวของเซนเตอร์ค่ะไม่ว่าของสวยของเล่นมีเป็นกองใหญ่แปลแค่ไหนนี่เพียงได้เราก็มีจะสะสมไปบ้างไหมมีทั้ง20แต่ใครสนคิดว่าอยากเป็นนักร้องเดี่ยวเก็บใจไว้ในลิ้นชักคงไม่เจอแล้วรักแท้แล้วก็เป็นคนชอบแต่งตัวอยากจะแบบมีถ่ายแบบนิตยสารที่ประเทศญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้ก็อยากจะมีงานเกี่ยวกับแบบนั้นเขียนแบบวันนี้อยากได้ธรรมชาติก็เอาคิ้วแบบธรรมชาตินะคะคือทุกคนจะมี Facebook IG อะไรอย่างงี้หนูอ่ะชอบเกี่ยวกับฮาราจูกุคือแบบว่าแต่งกายญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะโพสต์ลง IG Facebook ว่าตัวเองทำอะไรอยู่อ่ะมีสอนแต่งหน้ามีเล่นอย่างนู้นอย่างงี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็อาจจะเห็นจุดนี้เขาก็จะเอาคนที่แบบว่าสามารถไปต่อยอดแต่ละจุดๆอื่นได้เขาก็จะสนับสนุนมันก็มีทั้งข้อดีก็มีคนชอบแล้วก็มีคนเกลียดมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเนาะก็ทำให้คนที่ไม่ชอบเราชอบเราให้ได้ เป็นคนดีแล้วก็ทำตัวให้ดีทำให้เขายอมรับให้ได้อย่างเงี้ยค่ะอย่างแรกเลยก็คืออยู่ในกฎระเบียบของวงอย่างนี้แล้วก็เหมือนฝึกฝนพัฒนาความสามารถของตัวเองให้มากขึ้นแล้วก็ทำแบบว่าแก้ไขในจุดบกพร่องของเราถ้าเรายังมีอะไรที่ยังจะต้องแก้ไขแล้วก็แก้ไขมันแค่นั้นเองคือถ้าหนูไม่รู้จักวงนี้หนูก็คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ตามจริงมันคือ
คือมันเป็นวงรุ่นน้องของรุ่นพี่มันก็เลยแบบเนื้อหาเพลงหรือเพลงทำนองเพลงมันจะเหมือนกันหมดยกเว้นแค่ภาษาบางคนไม่รู้เขาก็เลยอาจจะพูดกันว่าอย่างนี้ใช่แต่ตามจริงแล้วมันเป็นวงเดียวกันแต่แค่คนละต่างประเทศต่างสาขาอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณแฟนคลับนะคะก็ตั้งแต่วงเรายังไม่มีแบบว่าคนภายนอกรู้จักกับเราก็ยังมีคนคอยซัพพอร์ตให้กำลังใจเราอยู่บ่อยๆก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ยังตามพวกเรามาถึงณจุดๆนี้แล้วก็ขอขอบคุณแฟนคลับคนอื่นๆที่แบบมาใหม่ๆด้วยยังไงก็ฝากวง BNK48 ด้วยนะคะ